สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้เป็นนอนเล่น สืบเนื่องมาจากโอเดงย่าฟีเวอร์การที่มีโอเดงย่าฟีเวอร์มันก็ส่งผลให้กระแสการสะสมการ์ดเป็นที่นิยมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะเราสะสมการ์ดอยู่แล้วสมัยก่อนมันจะมีสมุดสะสมสติ๊กกงสติ๊กเกอร์นะครบ1เล่มไปแลกธรรมก๊อตครบ2เล่มแรกเกมบอยแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เหลือยังเหลือซากมาถึงทุกวันนี้นะครับใครยังจำได้บ้างนี่กัดเพปซีมีให้ดูให้ดูนี่ก็ได้ทองกัดทองปั๊มนูนตัวนี้เดวิดเบคแฮมนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือชีวิตรอดแค่นี้กี่ปีแล้ววะ10กว่าปีมั้งเออเหลือชีวิตรอดแค่นี้นะครับผมจำได้ว่าเก็บไม่ครบด้วยแล้วปัญหาเกิดขึ้นก็คือณวันที่ผมถ่ายเนี่ยโอเดงย่าหาซื้อได้เว้ยแต่แพ็คละ800แพ็คละ 1,000 คือการ์ดโอเดงย่ามันเป็นการ์ดที่เทรดและสะสมกันในไทยถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับการสะสมการ์ดแต่ว่าการที่ลงทุนซื้อแพ็คละ 1,000 ในการ์ดที่เทรดกันแค่ในประเทศไทยผมว่ามันเกินไปหน่อยผมก็เลยไปหาจนเจอนี่ Top Chrome Star Wars Galaxy ก่อนหน้าที่ผมจะเปิดคลิปเนี่ยผมก็ไปลองเบรกมานี่ผลประกอบการได้ดาร์ธเวเดอร์ตัวนี้เป็นพิเศษนะเออเป็นดาร์ธเวเดอร์ลันนะ75ใบทั่วโลกพร้อมกับนี่ด้วยลายเซ็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นลายเซ็นคนที่ให้เสียงนะครับผมของมิสเตอร์เอียนรัสกินภาคตัวนี้ในแอนิเมชันผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับแต่ได้ลายเซ็นกับการ์ดลันมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองเบรกแล้วเราต้องลองก่อนไงก่อนจะเก็บเราลองก่อนเราเบรกแล้วเราก็รู้สึกติดใจว่ะการ์ดสวยแต่หลังจากที่ผมเบรกแล้วผมดีใจได้ไม่นานเว้ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอินบ็อกซ์มาหาผมพร้อมเสียงหัวเราะเยาะเย้ยในแบบที่น่าหมั่นไส้ท็อปท็อปดูอันนี้ที่แกะมาจากบล็อกเดียวแกอันนี้ได้ใบรีเฟคเตอร์แบบลันมาน่ารักห้าน่ารักหน่วยนี่ลายเซ็นด้วยตัวนี้นะฮะนี่อยู่ในซองเดียวกันครับผมขออภัยในบางลีลานายไม่มีสิทธิ์มาโชว์การ์ดลัน5แล้วมาย่อเย้ยฉันแบบนี้อิจฉา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 ตาล่อนผมเบรกรอบเดียวกับเพื่อนพี่อิ๋วเขาถือว่าเป็นเขาเรียกบรรยากาศนะบรรยากาศโชว์บรรยากาศกันก่อนแต่3กล่องเนี้ยไม่ได้สั่งมาเพื่อจะมาขิงนะไม่ใช่นะ3กล่องที่ผมสั่งมาก่อนแล้วนะครับผมคือปัจจุบัน3กล่องเนี้ยน่าจะเป็นกล่องละ 7,000 8,000 ไปแล้วแต่ของผมที่ได้มาคือยังกล่อง 6,000 กว่าบาทนะเออคือได้มาสักพักแล้วเพราะว่าชอบงานอาร์ตนะครับผมแล้วก็อ่ะก่อนแกะมาทำความรู้จักกันก่อน Top Chrome Star Wars Galaxy เป็นการ์ดที่เน้นงานอาร์ตนะครับไม่ใช่ซีนจากหนังนะใครที่ชอบสายงานอาร์ตงานวาดนะผมว่าตัวเนี้ยไม่มีผิดหวังแล้ว Top Chrome Star Wars Galaxy ตัวนี้นะครับผมเขาใช้เทคโนโลยีการสกรีนการปริ้นภาพด้วยเทคนิคโครเมียมมันเป็นเหมือนงานอาร์ตที่ปริ้นลงบนผิวโครเมียมนะครับผิวการ์ดที่เป็นโครเมียมมันจะวาวๆแบบนี้ตัวนี้เป็นการ์ดเบสการ์ดเบสหรือการ์ดพื้นฐานเนี่ยมีทั้งหมด100แบบโดยที่มันจะมีรันนัมเบอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยอย่างอันเนี้ยการ์ดคือเบอร์ที่23นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะแล้วก็มีศิลปินนะครับนี่ชื่อศิลปินนะที่วาดอาร์ตบนการ์ดใบนี้แล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นชื่อนะครับว่าการ์ดนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยการ์ดเบสเนี่ยมันก็จะมีการ์ดพิเศษอีกก็คือเป็นรีแฟคเตอร์มันก็จะเป็นเหมือนสีพิเศษตัวเนี้ยมันจะการันตีทุกซองอยู่แล้วหายากกว่ารีแฟคเตอร์ไปอีก1ระดับก็คือนี่ครับการ์ดรันรีเฟล็กมันก็จะเปลี่ยนไปตัวรีเฟล็กที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามรันนะครับผมก็คือการ์ดตัวเนี้ยเป็นลัน150นะครับมี150ใบทั่วโลกนะก็คือเป็นงานอาร์ตตัวเดียวกับเบสแหละครับแต่ว่างานอาร์ตตัวนี้ฝรั่งเขาจะเรียกว่า crack ice กันนะครับผมซึ่งอาร์ตตัวนี้ที่เป็น reflect crack ice ก็จะมีแค่150ใบในโลกถ้าสมมุติเป็นลันแบบอื่นล่ะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมมีอีกตัวนึงเป็นลัน75นะครับลัน75ก็คือเป็นอาร์ตจากการ์ดเบสนั่นแหละครับแต่ว่าอาร์ตที่เป็นดาร์ธเวเดอร์ตัวนี้แล้วก็ reflect คุณเห็นปะเออตัวเนี้ยมันจะเป็นปริซึมก็คือการ์ดที่รัน75ในการ์ดเบสเนี่ยจะเป็นรีเฟล็กปริซึมหมดเลยสไตล์ของรีเฟล็กตรงนี้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนรันนะแต่ยังไม่หมดนะเออนอกจากการ์ดที่เป็นเบสแล้วเนี่ยมันยังมีการ์ดที่เป็นการ์ดอินเสิร์ตด้วยซึ่งการ์ดอินเสิร์ตในกล่องตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนอีเวนต์พิเศษมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกจะเป็นอินเสิร์ตแมนดาร์เรียนพอเป็นการ์ดอินเสิร์ตมันจะมีขอบเงินตรงนี้แล้วอินเสิร์ตพวกนี้ก็จะมีรันอีกนะเออแต่ว่ารันอินเสิร์ตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตรงขอบเออนี่อินเสิร์ตธรรมดาจะเป็นสีนี้
นะครับถ้าเป็นอินเสิร์ตลันมันจะเป็นสีนี้มันจะไม่เหมือนกับลันในการ์ดเบสนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใบนี้สีเขียวนะขอบสีเขียวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือลัน99ซึ่งลันต่ำไปอีกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปอีกลัน50มันก็จะเป็นอีกสีนึงรู้สึกว่าลัน50สีม่วงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะการ์ดอินเสิร์ตแมนดาริเอียนนะครับมีทั้งหมด10แบบอินเสิร์ตแบบที่2ก็คือเป็นอินเสิร์ตที่ผมให้ดูเมื่อกี้โปสเตอร์ในกล่อง Star Wars ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโปสเตอร์ของไตรภาคแรกของประเทศต่างๆอย่างอันเนี้ยเป็นโปสเตอร์ของ Star Wars New Hope นะครับผมของอิสราเอลนะครับเป็นโปสเตอร์อิสราเอลอินเสิร์ตแบบสุดท้ายผมเพิ่งมีแค่ใบเดียวนะครับมีตัวอย่างให้ทุกคนดูแค่ใบเดียวก็คือเป็นอินเสิร์ตเขาเรียกว่าวินเทจการ์ดจะเป็นอาร์ตของพวกแบบจากกล่องของเล่นสมัยก่อนนะครับยุค7080นะซึ่งเขารวบรวมมาทั้งหมด15แบบนะครับโปสเตอร์ลืมบอกนะโปสเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด20แบบนะโปสเตอร์มีทั้งหมด20แบบส่วนวินเทจมีทั้งหมด15แบบซึ่งการ์ดอินเสิร์ตเหล่านี้ก็จะมีรันไม่รันอีกส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมที่เราลุ้นกันก็คือนี่ลายเซ็นนะครับผมซึ่งการ์ดลายเซ็นนี้ก็มีรันไม่รันด้วยนะเป็นการ์ดลายเซ็นแบบลายเซ็นคนเดียวแบบนี้มีทั้งหมด59แบบแล้วก็มีดูโอลายเซ็นอีก13แบบที่หายากกว่านั้นอีกก็คือจะเป็นลายเซ็น3คนก็คือมีแค่10แบบผมยังไม่เคยเห็นเลยนะทริปเปิลลายเซ็นของกล่องนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าเป็นลายเซ็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่หายากที่สุดนะครับที่หายากที่สุดเลยก็คือเป็นสเก็ตการ์ดอย่างเงี้ยเขาเรียกซื้อยกบล็อกนะครับผมแล้ว1เคสอ่ะก็คือมีบ็อกซ์แบบเนี้ย12บ็อกซ์ส่วนใหญ่คนที่ซื้อยกเคสเนี่ยก็จะน่าจะเป็นร้านค้าประมาณนั้นจริงๆอยากเปิดเบรกเหมือนกันนะเปิดเบรกกับชาวนอนหนังด้วยกันลองดูนะถ้าใครเก็บการ์ดเหมือนกันเนี่ยหุ้นกันมาเปิดเบรกกันมั้ยไอ้การ์ดสเก็ตอ่ะมันก็คือการ์ดที่เป็นงานวาดมือเลยคือศิลปินเขาจะวาดสดๆลงบนการ์ดมาให้เราเลยก็เปรียบเทียบได้เป็น one of one นี่ก็คือการ์ดที่เราจะเปิดกันวันนี้นะครับผมแต่ว่าเพื่อความมันนะเดี๋ยวผมวิดีโอคอลหาเจ้าพีมาลุ้นไปพร้อมๆกันแกะคนเดียวมันไม่สนุกเว้ยเฮียก็เลยโทรหาน้องพี่มาลุ้นนี่ปึ๊บแม่งเลยอยากรู้ไหมครับว่าตัวตอนนี้เขาอัปเดตถึงปี2021เลยไหมถ้าเป็นตัวเนี้ยคือเป็นชุดที่เพิ่งออกปี2021เลยครับตัวเนี้ยก็ยังมีอีเวนต์พิเศษก็คือในซีรีส์ Mandalorian ก็มีในนี้ด้วยนี่กล่องแรกนะ18ซองครบใน1แพ็คเนี่ยมันมีการันตีอันนี้อยู่แล้วนะพวกรีแฟคเตอร์ใบแรกจะเป็นเบสไอ้เหี้ยการ์ดเซตเนี้ยพูดเลยนะเบสก็สวยจับรู้จักตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะรู้จักป่ะรู้อยู่ในภาครีเทิร์นออฟเดอะเจไดน่ารักอันนี้นะครับการ์ดต่อไปขอบเงินการ์ดนี้คือเป็นอินเสิร์ตแมนดาลอเรียนเหี้ยสวยตรงดวงตาเค้ามันเหมือนมีแบบมีระเบิดอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยความที่การ์ดมันเป็นโครเมียมไงมันก็จะแบบเนี่ยวิงวังแต่ตัวนี้ไม่รันนะรีเฟกไม่รันเป็นรีเฟกเตอร์แต่ชอบงานอาร์ตเขาละงานอาร์ตเขาเฟี้ยวอ่ะที่ชอบตัวนี้สวยตัวนี้เป็นฮานนี่ก็การ์ดสวยนี่เบสนี่การ์ดเบสธรรมดาอันนี้การ์ดเบสธรรมดาทำไมมันสะท้อนเนี่ยเป็นกระจกเฟี้ยวอ่ะเนี่ยเป็นกระจกเลยเฮียอย่างเท่บอกแล้วว่าตัวนี้การ์ดตัวนี้สวยซึ่งมีก่อนจะเปิดเนี่ยมีคนทักหลังบ้านมาหาพี่เยอะมากว่าพี่สั่งที่ไหนคือตอนนี้ในไทยเหลือน้อยมากแล้วถ้าจะสั่งต้องสั่งนอกเอางี้ถ้าใครอยากเล่นกับพี่ท็อปนะพี่ท็อปกะว่าจะเก็บเซตนี้ให้ครบอยู่ทักมาเดี๋ยวพี่ท็อปเปิดเบรกให้เองเลยนะเอาจริงๆคือพี่ไม่ได้ลุ้นอะไรพิเศษเพราะเรากะว่าอยากจะเก็บครบอยู่แล้วมันสวยไงใบแรกเป็นเบสก่อนเฮียสวยว่ะจากในภาค Empire Strike Back ที่ร่วงลงไปร้านของไอ้นี่ไอ้ซีอะไรวะจับบ้าเดอะฮัทจับบ้าเดอะฮัทอันนี้เป็นรีแฟคเตอร์ลุงนี่จับบ้าเดอะฮัทถุงมือลุกสกายวอล์กเกอร์ลุกสกายวอล์กเกอร์ชื่อการ์ดเดอะโฟร์เจไดก็คือมีโยดามีอนาคินก็คืออนาคินก็ได้เวเดอร์แล้วก็มีโอบิวันแล้วก็ลุกสกายวอล์กเกอร์แล้วชุดตอนเป็นเจไดแล้วสีดำๆแล้วข้างหลังมีพระอาทิตย์สองดวงอ๋อนี่ไงใช่ครับสวยสวยสวยขนลุกไอ้เหี้ยขนลุกจริงอ่ะใบการ์ดนี่2เท่าไหร่3เดอากับพ่อของเขาพ่อเลี้ยงสวยสัตว์เขาทำแก่ด้วยพี่ท็อปเขาทำเวอร์ชันแก่ด้วยเพราะจริงๆในภาค4-5-6เนี่ยเขาไม่ได้มานี่เบสเหี้ยเมสวินดูอ่ะแล้วก็ยานนี่มาดูยานของโบบาเฟตดีกว่าสอยเอ็กวิงร่วงเลย
ันนี้เฮ้ยเฮียเฮียอินเสิร์ตการ์ดลันเฮียวินเทจเล่นมากดูเอลแอดเอสอาร์เรซิ่งเซตดูเอลเป็นแบบชุดของเล่นจริงด้วยมาดูกันว่าเออลัน99ใบในโลกใบที่2ว่ะโอ้อันนี้ได้ละ3แหละอันนี้จำเหมือนกันคุ้นๆเลยพายยังวะEmpire Strikes Back ยังไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นงานอาร์ตครับอันนี้เป็นงานอาร์ตอันนี้เป็นยักษ์ที่สู้กับลูกสกายวอล์กเกอร์ที่เขาถูกส่งมาจากจับบ้าเดอะฮัทเนี่ยจับลูกเนี่ยโยนลงมาในถ้ำแล้วก็ให้เจอกับตัวเนี้ยโดยมีแค่กิ่งไม้น่ะตอไม้เขาก็จัดการได้เย็ดแค่อ๋อนี่ฝึกเด็กที่ตายกันไอ้ลูกนี่ไงไอ้ลูกนี้ที่เอามาฝึกลูกเหมือนกันอ่ะไอ้ลูกเนี้ยใช่ลูกฟันใช่อันนี้มีแล้วดาร์ธเวเดอร์นี่อันนี้อยู่นี่แฟลกไอซ์อันนี้ที่อยู่ดาวเดียวกับอาที่ลูกเกิดอ่ะไอ้พวกนี้ที่เป็นเผ่าที่มนุษย์ทรายอ่ะมนุษย์ทรายอะไรเผ่าทรายอะไรที่ฆ่าพ่อแม่ของอนาคินรันทับ155150เอ้ย150เป็นลูกตอนอยู่ในชุดเฮ้ยยังไม่ได้ที่อวกาศจะบ้านกี่วัตต์ได้แล้วอ้าวเฮ้ยเป็นเงาเป็นนอนอาจารย์ไข่มาริโกน่าโอเคไข่มันใครอ่ะมองไม่เห็นอ๋อเลอาตอนใส่ชุดไอ้นี่ชุดปลอมตัวครับผมที่ไปช่วยอันโทโลเหมือนกันเฮ้ยมันจะเป็นเพกเกอร์ลายเซ็นแต่ได้ลายเซ็นก็ยังดีครับก็ได้เซ็นไปโม้เพื่อนได้ทำไมเสียงแผ่วเราเป็นล่ะเสียงเราแผ่วนะมันไม่รู้จักไง อุตส่าห์ได้ลายเซ็นอ่ะมันไม่รู้จักไงเอาหน่าเดี๋ยวเผื่อคนอื่นรู้จักเขาก็มาเทรดได้ใครอยากได้บอกนะครับเสียงแผ่วจอดเสียงแผ่วเสียงแบบเฮ้ยพี่ดอกนี่เป็นการ์ดรันไอ้เหี้ยรัน50โอ้50ใบในโลกโยดาคืนทุนแล้วเนี่ยคืนทุนแล้วไม่ได้ไปนี่คืนทุนแล้วอยู่ในมืออยู่ในมืออยู่ในกำมือของกูอารมณ์เหมือนแบบการ์ตูนฝรั่งอะเหมือนดูลายเซ็นของพวกมาเวลอะอย่างนั้นอะถ้าสมมติได้ลายเซ็น2อันนี่จะดีใจมากเลย3น้องนะครับนี่อะไรอันนี้ซ้ำเหมือนกันอันนี้ก็ซ้ำเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เป็นอาร์ตอันนี้เป็นอาร์ตบวกอ๋อเป็นเหตุการณ์ไอ้เนี่ยที่อันที่เมื่อกี้เปิดไปเมื่อกี้แหละลุกที่เปิดเมื่อกี้เนาะลุกที่กำลังโดนไม่ใช่ลุกนะอ๋อคนที่ถูกจับคือลุกมันถักตัวเนี้ยมาแทนแล้วให้ตัวเนี้ยโดนแทนโดนทหารโดนแทนใครเบาๆบ้างรูสลิปส์บิงดาวสตาร์ชิพโดนมือดาร์ธเวเดอร์แน่บีบปากเฮ้ยมันโอบิวันกับพ่อครัวในภาคนั้นปะวะภาค2อ่ะเฮ้ยหัวทองมาเลยลันลุกไอ้เหี้ยลันลุกเดี๋ยวดูอีกใบก่อนอีกใบเป็นเบสนะครับอุ้ยลุกไอ้เหี้ยได้เป็นลุกชุดเบสไอ้เบสสปินภาค Empire Strikes Back แพนเลยรัน99โอเคยังถือว่าเยอะครับยังถือว่าเยอะรันไอ้นี่อยู่รันเยอะไม่เท่าไหร่ครบครับครบแล้วอย่าเลิกนะนี่เอาก็หน่อยซ้ำเหมือนว่าซ้ำโอ้ยนี่ไม่ซ้ำว้าวมีทั้งฟินทั้งโพดาเมรอนแล้วก็เลยอ๋อภาคที่มันซีซั่น 2ของที่ว่ามันลองปืนกันป่ะไอ้2ตัวนี้ป่ะใช่รู้สึกว่าตอนนี้ไทยก้าวไวทีติกำกับด้วยเออที่มันฮาๆน่ะไอ้ลองปืนเออที่ลองปืนน่ะโอเคใบนี้อันนี้ตามเล่นอันนี้ซ้ำครับผ่านเอ้ยเหี้ยคีรีแฟคเตอร์ของบอปเฟตอ๋อที่โดนตัดคอหลุดไปอันนี้ชื่อจังโกเฟตจังโกเฟตใบต่อไปอินเสิร์ตนะครับเป็นวินเทจสตาร์วอร์การ์ดนะครับผมของเล่นของเล่นปิ๊ดชอบนะอันนี้ก็ดูคลาสสิกดีนะนี่ซ้ำแล้วพี่น้องเยอะมากนะครับอุ้ยเอ้ยยานเอ็กวิงยังเอ็กวิงอ๋อหนีเอ็มไพร์ไซแบ็คดูทีวีโอเป็นโปสเตอร์ป่ะโปสเตอร์หนังนิวโฮปโปแลนด์อันนี้สวยเลยนะอันนี้คลาสสิกเลยนะไอ้เหี้ยติดอยู่หน้าโรงหนังกูนึกว่าหนังเฮอร์เรอร์เนี่ยจริงโอเคอันนี้3นะครับจึ๊บใบที่2ฟึบปึ๊บเหี้ยเหี้ยเหาะสัตว์ส
คตรสวยเลยเหี้ยเหี้ยดาร์ทมอลรีแฟคเตอร์ด้วยนี่ไม่ใช่อาไม่มันไม่วาดเหรอวะไอ้เหี้ยกูงงชิบเป๋มันเหมือนเป็นบางทีอาจจะเป็นภาพไดคัตเว้ยมีศิลปินแสดงว่าอันนี้เป็นภาพไดคัตภาพไดคัตตัดต่อมาแล้วก็มาแล้วก็มาทำเป็นยืนในหนังตอนเจอกับไปคอนจินกับอันนี้โอบิวันอันนี้มีแล้วไอ้เหี้ยมาแบบตกใจเลยสัตว์เอ้ยนั่งลุ้นปวดหลังไว้ด้วยเลยกูฟรึบบึ๊บเฮ้ยรีแฟคเตอร์เฮ้ยอะไรรีแฟคเตอร์เฮียมือสั่นว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยฟรึบไอ้เหี้ยตัดหน่อตัดหน่อเหี้ยโหสะบัดดาบด้วยอ่ะเฮ้ยสวยสัตว์เหี้ยสวยมากนี่ตอนนั่งยานมาปะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาบวกมันขี่มาบวกจะมาฆ่าพวกอนาคินตอนเด็กถูกส่งมาถูกส่งมาใน EP แรกโอเคนี่ซ้ำแล้วอันนี้ซ้ำครับไปไวไอตัวนั่นอ่ะไอแซนพีเพิลอ่ะนี่มึงซ้ำเหมือนกันเซตโอบิวันอยู่ข้างหลังแล้วก็มีอันนี้สวยนี่สวยมากเฟียวชอบแล้วแล้วก็เป็นลุกแล้วก็มีโอบิวันเนาะอันนี้ไม่มีเฮ้ยรวมอันนี้รวมลุกสกายวอล์กเกอร์ภาค Return of Jedi Empire Strikes Back แล้วก็ Return of Jedi แล้วก็ภาค The Last Jedi เหี้ยอันนี้แบบแม่งรวมลุกแบบทุกช่วงอายุเลยวะเนี่ยทุกเหตุการณ์อ่ะใช่ๆสำคัญอ่ะใช่ๆๆๆใช่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 เหี้ยไอ้ข้างบนตอนแรกนี่คือกำลังมองเลป่ะใช่มันหันมามองเปลือกมันปีก็จำไม่ได้ข้างล่างเป็นยาน X-Wing อยู่ข้างล่างด้วยสวยๆๆนี่เฟี้ยวแต่สวยอันนี้ลุกแน่นอนนะครับอันนี้เป็นกีวัตตอนกำลังมาฆ่าพวกอันนี้เฮี้ยงเท่นะกูก็ลุ้นลายเซ็นเนี่ยได้ลายเซ็นใครอ่ะเป็นนายพลจากนายโคลนวอร์ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเป็นอะไรอ่ะใครอ่ะไอ้เป็นเลเฮ้ยเลไหนโอ้โหน่ารักอ่ะเลในชุดเก็บขยะเหมือนอารมณ์แบบไอ้เฮี้ยแบบว่าเขาเรียกอะไรวะเหมือนอารมณ์แบบว่าวาดรูปเลลงสมุดอ่ะเหมือนเราเป็นผัวเลแล้วเราคิดถึงเมียผัวชุดเก็บขยะอีวอกไอ้สัตว์เอ้ยไปตัวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวรวมไปได้เบทตัวนี้แม่งดีกว่ารีแฟคเตอร์อีกไอ้คิดฟิสโตมีโอบิวันเมสินดูเมสินดูใช่นาคินแล้วก็อาจารย์ชื่ออะไรจำไม่ได้ในโคนวอลเขาโผล่มาอยู่คิล่าก่อนเลยชักติใช่ไหมใช่ส่วนไหนนี่คือข้างล่างสีฟ้าชื่อเอล่าซากิล่าต่อครับผมเฮ้ยมันดีนะเดี๋ยวว่างๆหาแบบชุดอื่นมาลุ้นอีกดูปุ๊บมืออย่าสั่นเฮ้ยเฮียเวเดอร์เฮียเล่นแสงด้วยเล่นแสงด้วยเขาวาดแบบให้แดงๆเล่นเงาเล่นอะไรมาใช่แล้วสะท้อนเข้าหมวกสวยเลยอ่ะนั่นลายเส้นตีมากนี่งานอาร์ตพื้นฐานก็ถือว่าสวยแล้วอาจารย์เมสยังไม่มีอาจารย์วินดูโอ้สวยมากอุ้ยรีแฟคเตอร์ของโบบาเฟตอันนี้แพทเม่กำลังพอดรักกับอนาคินตอนในภาค2นี่คือข้าไม่ชอบทรายมันล้วนว่ะมันเข้าตูดมันเข้าซอกตูดซอกหำมันคันค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเรื่องตัวนี้พี่บอกเลยตัวทุบตัวที่ตีอาวุธให้อ่ะตัวตีอาวุธอ่ะไอ้เชี่ยตัวตีอาวุธทั้งตีอาวุธของเขาแมนดาโลเรียนเที่ยงเฟี้ยวคอนเกตูเลชั่นอินเสิร์ตการ์ดดูใบต่อไปนะเฮ้ยไอ้เชี่ยอาจารย์โยดากำลังสู้กับคาดูกูตันเปิดดาบไอ้เหี้ยมือสั่นเลยมือสั่นเลยอาจารย์โยดาเอาเรื่องสัตว์แล้วเห็นมันมีวงดาบอาจารย์โยดาอยู่ข้างหลังอ่ะใช่วุ๊บเนี่ยเบรดการ์ดนั่นเนี่ยดูริงวิดดูกูเขาดูกูนะครับผมมาเส้นนี้แม่งเล่นแล้วคุ้มสัตว์จึ๊บทำนะครับไปครับเป็นเลอาที่65ไฟเป็นของเล่นอันนี้เอ็กวิงสตาร์ไฟเตอร์เป็น CTPO ก็โดนจับโดนโบบาเฟตโดนรับลงสี CTPO มาสวยมากอ่ะสวยนะทองแบบทองเลยไอ้เหี้ยสวยมากสวยมากยอมอะตัวเย็ดเคเป็นสวยเลยไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรวะรุนสวยเจดีน่าเอ็มไพร์สไตล์แบ็คยอดเอ็มไพร์สไตล์แบ็คโคตรสวยเลยอะไอ้เหี้ยนี่ชอบอะไอ้เหี้ยรันแบบนี้เออไอ้เหี้ยโดนไม่ดีเดี๋ยวโพสต์ตั้งนี่เท่าไหร่รันเท่าไหร่นั่นแหละ99โอเคไม่เยอะเท่าไหร่โอเคอันนี้ซ้ำกับที่พี่ทับมีแล้วนะนี่อีกใบนึงใบสุดท้ายอันนี้เอล่าสกิล่านะครับเจไดกำลังสั่งการสั่งงานลูกน้อง
คือมันเป็นซีหรือมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นคำเขาวาดเขาวาดงานวาด refactor เว้ยอันนี้เป็นมันจะเป็นทหารไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยในการสเก็ตไอ้เหี้ยในการสเก็ตไอ้เหี้ยในการสเก็ตไอ้สัตว์เอ้ยในสเก็ตไอ้เหี้ย one of one ชอบใบเดียวในโลกเออนี่คือใบเดียวในโลกเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูก่อนใบข้างหลังเป็นไรโอ้โหใบข้างหลังเป็นฮันโซโลฮันโซโลตอนแช่แข็งก็มีคนวาดเลยอ่ะมีคนวาดเฮ้ยได้คาสเก็ตไอ้เสียวอันนี้ไม่มีเลยเพราะมีอยู่ใบเดียวใครวะเนี่ยวาดอะไรแล้ววะเนี่ยโอ้ Congratulations you have discovered Star Wars from sketch card ไอ้เหี้ยซานเตียนโอ้โหคือสเก็ตการ์ดอ่ะต้องเหมาเคส12กล่องอ่ะถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นสเก็ตการ์ดหนึ่งเขาจะใส่มาใน1เคสเอ้ยออกนี่ไอ้เหี้ยได้สเก็ตการ์ดไอ้สัตว์โอ้โหงานได้ดีสัตว์ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะดาร์ซีเดียสครับเออดาร์ซีเดียสโอ้โหได้สเก็ตดาร์ซีเดียสด้วยแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าศิลปินคนนี้เขาดังไหมเขาวาดอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเออเอาเรื่องอ่ะซ้ำเด้ออันนี้ซ้ำเด้อใช่อ๋อกำลังสั่งอ๋อโอเคเออใช่นี่เหมือนซีนหนังนะครับโอเคนี่ซ้ำแล้วในงานสเก็ตแม่งเฟี้ยวสัตว์คือเขาจะส่งการ์ดขาวไปให้ศิลปินบางคนเขาอาจจะวาดลุคบางคนอาจจะวาดเนี่ยดาร์ซีดีเอสบางคนจะวาดดาร์ทมอลอะไรเงี้ยแล้วแต่ศิลปินแล้วแต่คือมันด้วยความที่มันวาดมือนะมันก็จะเป็นแบบใบเดียวในโลกอ่ะเป็นแบบตาสามอันนี้สามเหมือนกันเฮ้ยหุ่นในนั่นป่ะไอ้แมนดาริเอียนอ่ะใช่เฮียดอยถูกนะดินเกียดมาตลอดอ่ะเพิ่งมารักแบบตอนที่แบบว่าไอ้เหี้ยเจ้าตัวแม่งต้องตายแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรนี่เลยรีแฟคเตอร์ด้วยอันนี้โบบาเฟตเฮ้ยสวยว่ะเหมือนงานสีน้ำงานผ้าใบอ่ะเออใช่แล้วก็มีรูปตาแกโบบาเฟตข้างหลังด้วยสีแดงนะเออว่ะเฮียพี่ช่างสังเกตว่ะตัวนี้มีแล้วนะครับมีแล้วเช่นกันอันนี้ว้าวโอ้สวยสวยแคคไอเฮ้ยพอเป็นแคคไอแล้วสวยนี่นะพอเป็นแคคไอส์นะมันจะรันแบบ150เห็นป่ะ28ทับ150นะครับก็คือการ์ดใบนี้ที่เป็นรันแคคไอส์ก็คือ150ใบในโลกมาอยู่ที่มิสเตอร์วงเพชรท็อปหนอนหนัง1ใบนะจ๊ะเฮ้ยถือดาบกันอย่างเฟี้ยวเลยยาเนี่ยนะหน้ามันเหมือนมีแล้วเลยโอ้ยยี่นี่ยังไม่ได้นี่อะไรเนี่ยนี่กำลังอะไรนี่ยาใครอ่ะข้างหลังเป็นใครก่อนลุกเหรอเป็นลุกครับไอ้เหี้ยใครเป็นตีนเด็กเตอร์สวยสัตว์เจ็บคอเลยกูเสียงแหบเลยเสียงกูหลงเลยไอ้สัตว์หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมนี่สั้นนะหน้าเหลี่ยมน้ำเนี่ยนี่เหลี่ยมนี่สั้นอุ้ยนี่สั้นเฮ้ยโพทำไมเหมือนติดบัตรประชาชนเลยวะงานวาดปัสกายแซกสามครับสามอันนี้สามเหมือนกันมีดูเดสตาร์นะนี่รันครับแต่นี่รันดังนั้นโอ้โหรันเจ็ดสิบห้ารันน้อยที่หายเจ็ดสิบห้าไงเฮียมันต้องไปเช็คราคาอีกทีเป็นตัวละครใครอ่ะต้องไปเช็คราคาอีกทีว่าเท่าไหร่อุ้ยเฮียไลเซนก็เป็นตัวละครจากอะไรอ่ะทำไม่ได้คนวอปะน่าจะคนวอปะพี่ดาวว่าคนวอนะเขาว่าไม่ดีคนวอแหละอีกใบเป็นไอ้นี่นะอีกใบเป็นเบสนี่ซ้ำโอเค18ซองครบเรียบอุ้ยเป็นดรอยอ๋อดรอยโอลลี่นี่ไงดรอยโอลลี่ด้วยอู้เฮ้ยลูกกับเหล่าวิญญาณพ่อเขาแล้วอาจารย์เขาแล้วก็อาจารย์เขาอีกคนหนึ่งอันนี้สวยเป็นภาพที่ไม่เคยมีเป็นงานอาร์ตเนี่ยภาพแบบเนี้ยแม่งสามารถขยายให้ใหญ่แล้วติดฝาบ้านได้เลยนะรวมลุกอันนี้ซ้ำรวมลุกเป็นเวเดอร์อุ้ยเป็นงานอาร์ตเลยนะงานวาดเลยนะเนี่ยเฮ้ยชิวี่ยังไม่มีชิวี่ยังไม่มีใส่ท่อเนี่ยสวยสัตว์อ่ามีเออสวยอยู่สวยอยู่อุ้ยเฮ้ยฮู้ไอ้เส้นออกตัวละครจากคนวอเป็นเจ้าหญิงป่ะน่าจะเป็นเจ้าหญิงตัวละครคนวอแบบเจ้าเมืองอื่นอะไรเงี้ยเออนี่ซ้ำน่าอันนี้ซ้ำดอยซ้ำเออซ้ำเฮ้ยลูกตอนไปอยู่ตอนไปอยู่พักบิทนับเจไดตอนไปลุยกับพวกช่วยพวกอีวอคคือเขาใส่ไอเอฟเฟกต์ข้างหลังฮะมันทำให้ดูแบบกำลังบินจริงๆอ่ะดูกำลังบินเออกำลังบินจริงๆอ่ะมอไซค์
สองต่อปุยเอ้ยจังโก้เฟรชจังโก้เฟรชจังโก้เฟรชเอ็กวิงอ๋อชุดรู้ละชุดจากเป็นธรรมชาติอ่าโอเคเฮ้ยอาโซกาซาโนอาโซกาเฮียแล้วเป็นภาพแบบการ์ตูนเลยใช่ใช่ใช่อันนี้มาจากภาคก่อนที่จะเป็นคนวอลเป็นภาคที่แบบเป็นแอนิเมชันเฉยๆในชุดอโศกายังเป็นแบบนี้เลยเป็นพาดวันแบบเด็กน้อยอยู่เลยเออพี่คนนี้อีกแล้วนะครับสายมนุษย์สายอ้าวสามอ๋อเรื่องตัวนี้อ๋อเฮ้ยบอฟเฟตต์เป็นคอมิกเหรอสู้กับใครอะมองไม่เห็นอะไรเงามันทับพี่ท่านยิงนะครับเฮ้ยมีนี่อะไรนะฮันโซโลฮันโซโลแต่นั้นอ๋อมันเป็นภาคคอมิกพี่ท่านเป็นภาคคอมิกข้ามเสือกระตูนแบบดูเป็นไลท์เซนของเสือกระตูนกับชิวี่ชิวี่เออไลท์เซนเฟี้ยวอ่ะชอบไลท์เซนอ่ะมันแอนิเมชันฝรั่งอ่ะชอบไหนไลท์เซนไม่น่าออกเร็วเลยเออไลท์เซนออกเร็วเกินดันมอร์นี่มีแล้วปะดันมอร์มีแล้วมอร์มีแล้วมอร์มีแล้วครับนี่ก็มีแล้วเช่นกันอ๋อไอ้นั่นในคนอ๋อเป็นนักดนตรีปะอ๋อโอเคนักดนตรีแต่ว่าเห็นอะไรข้างหลังนี่ปะ R2D2 เห็น CTPO R2D2 กับ CTPO แล้วก็ลุกเหรอน่าจะเป็นลุกนะพี่ยักษ์เปลี่ยนไปแล้วไอ้การ์ดเนี่ยกูมีประมาณ5ใบได้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันกูมีมัน5ใบแล้วอ่ะไอ้พี่ยักษ์ใครอยากได้เดี๋ยวแจกที่ระลึกเลยนะไอ้ใบเนี้ยแจกไปเลยเฮ้ยสวยนิวโฮปภาคนิวโฮปตามมาช่วยเป็นดีแฟคเตอร์ด้วยสวยมากเดฟเฟคเตอร์สวยโคเตอร์น่ะประเทศฝรั่งเศสครับผมนิวโฮปสวยนะสวยคลาสสิกนี่ใบนี้ได้แล้วนี่มีแล้วไฮวอล์กกับเลียควายคอนจิตไอ้คอนจิตวิ่งเฮ้ยนี่ทางโซโล่โอ้ยเจ๊เล่นหัวกระตุกเปอร์ด้วยเสียบอ๋อทะยกย่างปาร์ตี้ต่างงานนี่คือทางโซโล่หรือไอ้นี่แบบอะไรวะที่ตัดนิ้วอ่ะตัดนิ้วคนอ่ะองคุลิมานอ่ะไอ้องคุลิมานไม่ใช่โว้ยเป็นวิธีขับคุณของอีวอล์กเขาที่แบบสู้กับตอนทูเปอร์ได้ไงต่างงานปาร์ตี้ขอบคุณอันนี้ของเล่นแน่นอนครับ Available Here เนี่ยนะซ้ำป่ะเนี่ยเหมือนจะซ้ำเลยอุ๊ยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันแก๊งแจ๊บบ้าเดอะฮัทรวมตัวร้ายเลยพี่ครับแล้วลายเส้นสวยด้วยเออเฮ้ยลายเส้นแอนิเมชันเลยนะลายเส้นแอนิเมชันเลยนะไอ้เหี้ยนั่นดิชอบลายเส้นน่ะตอนเห็นลายเส้นหนูตกใจเลยเป็นการ์ตูนฝรั่งเลยอ่ะนั่นดิไอ้เหี้ยชอบลายเส้นดีมากอ่ะคุ้นๆน่ะลายเส้นคุ้นๆน่ะเหมือนเรื่องอะไรสักเรื่องนึงอะประมาณติสเออประมาณนั้นอันเดิมเลยอันนี้ได้แล้วไอ้ผ่านแดงเบสน้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสวยมากแมนโดกับน้องอะสวยมากสวยจริงๆไอ้ชอบแม่งโคตรเท่อะอันเนี้ยโกกูโอ้ยไม่ต้องรันก็ได้อย่างนี้ไม่ต้องรันก็เจ๋งแล้วนี่คือสวยมากรันก็เจ๋งนะเฮ้ยครับอ๋อรวมเจไดแฮงไอ้รวมเจไดเนี่ยตอนที่ไหนนะ150เฮ้ยแต่สวยพี่ชอบรวมเจไดนะเป็นแฮงไอ้รวมเจไดอย่างเท่เฮ้ยอันนี้เจ้าหญิงเลยอาตอนประชุมงานอีวอล์กรอบที่เฮียนี่อีกแล้วอู้เฮ้ยอันนี้ได้แล้วอันนี้มีแล้วจำแล้วอ๋อมีแล้วเป็นหน้าสอนเด็กจริงๆปกหนอนหนังก็มาทำเป็นลุ้นอย่างนี้ได้นะเออไอ้เหี้ยอีกแล้วทำไมมันเยอะจังวะเขารักกันเหรอทำไมไปวาดไอ้ตัวเหี้ยนี่เยอะจังวะยานของโบบาเฟตอันนี้ดอยออนดอรี่นะครับโอเคซองนี้เหลือครับเป็นพินดีเรามาลุ้นอันนี้กันเดือนไอ้เหี้ยกูจะเป็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแต่ไม่ถึงเค็มขนาดนั้นไม่ถึงเกลือขนาดนั้นไม่เค็มนะได้เยอะอยู่ทั้งอะไรนะเออบุญทั้งนั้นที่สะสมมาอันนี้เบมีแล้วมีได้แล้วเห็นบ่อยเหมือนจะเป็นเมียแล้วเนี่ยอ๋อรู้ละพี่รู้ร่วมกันชิวี่ขาวๆเนี่ยนี่ซ้ำเกลือสองไม่เป็นไรแต่ที่เห็นเนี่ยไม่เกลือเราได้สเก็ตแล้วไงเราเกลือเราก็แบบยิ้มแล้วอ่ะยิ้มแล้วสะใจแล้วสาแก่ใจอีชอยแล้วน่าเล่แล้วสายเวเดอร์มีแล้วครับพอน่าชุดนักดนตรีมีแล้วครับอันนี้ก็มีแล้วซีพีโอมีแล้วครับผมเหมือนเปิดให้มันเปิดไปอ่ะก็มันเปิดไปเปิดไปอันนี้3เช่นกันอ๋ออันเดิมอันเดิมอันนี้มีแล้วเขาดูกูครับผมเฮ้ยซ้ำอีกแล้วเจอหน้าบ่อยมากเลยอันนี้มีแล้วนี่ก็ซ้ำต้องมาซ้ำอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหบัตรลูกบัตรนี่ไงเหลือแค่3ซองสุดท้ายแล้วนะขอแบบเบสไม่ซ้ำไม่ได้อ่ะขอแบบจึ้งเออจึ้งขอแบบจึ้งอ่ะเอาแบบตาสแบบตาสอ้าว3มามึงอีกอ่ะไปแบบ
ยบาสิลไอ้ไซแบ็คโคตรสวยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้พี่ชอบโหนี่ถ้าเป็นโปสเตอร์ติดบ้านนี่เฟี้ยวสัตว์อ่ะใบสุดท้ายของซองนี้ก็คือนี่เฮ้ยมันก็ไม่เกลือนะเฮ้ยแต่เราไม่มีสิทธิ์บ่นนะเราได้ใบสเก็ตนะเราได้สิทธิ์บ่นแล้วนะแสดงว่าเคสที่สั่งมานี่คือสเก็ตไม่ออกนะมาออกที่ท็อปหนอนหนังนะครับเย็ดอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยเสิร์ฟไปที่2ไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยมาแบบไม่ตั้งใจเล่นป่ะไม่ได้ฟอสบีวิทยูน่ะน่าจะของเล่นป่ะวินเทจของเล่นวินเทจครับผมต่อเฮ้ยไอ้เหี้ยรันโอเครันเท่าไหร่อุ้ยเฮ้ยก็น้อยนะน้อยอยู่น้อยอยู่ได้ราคาอยู่มีราคาอยู่ครับนี่ใบสุดท้ายของซองนี้กี่วัตต์ไปบวกถามอีกนะคือ3กล่องเนี่ย200กว่าใบเนี่ยเบทมี100แบบเนี่ยแม่งถ้าเบทพี่ไม่ครบนี่คือมีงอนนะเลอาอุ้ยเฮ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยอยู่นี่ก็ออกตอนแรกชุดตอนแรกชุดก่อนที่จะไปโมมาชุดนี้อย่างเฟี้ยวเออ insert แมนดาโลเรียนนะเอลาสเซคิวล่ามีแล้วอันนี้ไม่เกลือนะอันที่แบบว่าใบรันแล้วก็แบบได้อะไรบ้างนะใบรันได้แบบจริงๆนี่ใบรันหรืออันนี้รันเท่าไหร่วะรัน50นะครับใบนี้รัน50นี่รัน150แล้วก็เราจะได้แต่อันนี้เป็นรัน150จริงอาจจะเยอะนะแต่ว่าสวยว่ะอันนี้ชอบส่วนตัวอันนี้ลายเซ็นแล้วก็ลายเซ็นของตัวละครในภาคคนวอนี่ลายเซ็นก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็รีบิวเดสตารัน75อันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นภาพสเก็ตอันนี้ตัวโหดเลยอย่างสเก็ตในเนี้ยที่เขาขายใน eBay นะอย่างใบเนี้ยเป็นดาร์ทเวเดอร์เอ้ยดาร์ทแต่นี่สวยสัตว์เลยนะนี่โหดเยอะเลยก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าไอ้ใบเนี้ยจะเท่าไหร่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีใบเดียวเช็คราคาไม่ได้เพราะมันวันละวันเนี่ยเดียวแต่ว่าโอเคเก็บครับอันนี้เป็นดาร์ทสเก็ตสวยอันนี้ก็เป็นเวเดอร์รันใบที่99นี่รันลุกรันลุกรันลุก99นี่ครับผมโยดา50อันนี้น้อยๆเลยอันเนี้ยอันหลังนี่แลเลยอันหลังโยดาเนี่ยแลเลยอันหลังโยดานี่แลเลยอันนี้คือเขาคือใครวะอันนี้ถ้าพี่ตอบได้พี่ก็ตอบไปแล้วล่ะได้ลายเซ็นก็ได้คนที่ไม่รู้จักไอ้เหี้ยนี่อุตส่าห์ได้รังมนุษย์ทรายมานะครับประมาณนี้วันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะมาเปิดการ์ดสนุกกันแต่เอาจริง3กล่องเยอะไปหน่อยนะจริงๆกล่อง2กล่องนะกำลังดีนะใช่ๆ3กล่องนี่แบบโอ้โห3กล่องรู้สึกเยอะไปหน่อยคลิปน่าจะยาวมากเอาเป็นว่าเลมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะหาอื่นๆมาเปิดกันอีกนะครับผมส่วนไอ้พวกซ้ำๆเนี่ยลองไปติดตามแบบเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ในกลุ่มแหละแต่ถ้าสมมติใครอยากได้ใบไหนนะก็ลองทักๆผมมานะครับที่ซ้ำๆเนี่ยครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซัพพอร์ตหนอนหนังนะครับสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือไม่ก็ iOS ไม่เห็นปุ่มก็ลงไปอยู่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมลาไปก่อนเนาะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ